ควายเนี่ยนะฮะเป็นสัตว์ที่เอามาเปรียบเทียบกับคนมากที่สุดนะฮะไม่ว่าสมเขาหรือว่าโง่เหมือนควายนะฮะมันก็คงเป็นคำพังเพยเฉยๆนะฮะแต่ของจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นควายจริงเป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตย์ต่อคนต่อมนุษย์บอกให้ไปทางซ้ายก็ไปทางขวาก็ไปอย่างนี้จะบอกว่าควายโง่ได้ยังไงอย่างที่พี่มาสัมผัสทุกวันนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนตั้งฉายาให้เขาว่าโง่เหมือนควายในตำราทั้งหมดเลยเนี่ยในตำราเรียนทั้งหมดจะไม่มีว่าควายไทยให้นมได้หรือให้ได้แต่ให้ได้ไม่เยอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันขึ้นอยู่ที่การกินนะครับการบำรุงรักษาการดูแลการที่ดูแลอย่างใกล้ชิดเขาเนี่ยเขาจะให้นมเราได้ดีช่วงแรกๆนมควายเนี่ยอาจจะมีรสไม่หวานมีความเค็มหลังคลอด15วันนะครับจนถึงอายุ3เดือนถึง4เดือนนี่คือนมที่มีคุณภาพช่วงที่มีคุณภาพสูงสุดเรารีดแล้วเรามาทำพัชเจอไรซ์แล้วมาดื่มมีความเหมาะสมที่สุดก่อนที่เราจะมาเลี้ยงควายเราเลี้ยงวัวมาก่อนนะเริ่มเลี้ยงวัวตั้งแต่ปี2556เราซื้อวัวทุกสายพันธุ์มาเลี้ยงนะฮะไม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงวัวด้วยสาเหตุที่ว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเวลาเราไปตัดหญ้าให้วัวกินเนี่ยเขาจะกินแต่ยอดอย่างเดียวเวลาฝนตกมาที่ต้องถือเข็มทุกวันในการฉีดยาแก้ไขของวัวแต่ควายไม่มีปัญหาเราก็เลยบอกว่าคงจะต้องหาทางเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับผสมเทียมบอกว่าเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมืองที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือควายไทยนะคือเปลี่ยนจากวัวมาเป็นควายเนี่ยเป็นการผ่าตัดครั้งนึงเขาเรียกว่าผ่าตัดฟาร์มการผ่าตัดเนี่ยเราต้องยอมเจ็บครั้งเดียวแต่มันหายการทำคอกเนี่ยต้องให้สัมผัสแดดช่วงเช้าและช่วงเย็นแสงแดดก็จะมีวิตามินดีที่ทำให้ควายมีความเจริญเติบโตได้ดีขึ้นเราไม่จำเป็นต้องปล่อยออกไปสู่แปลงหญ้าข้างนอกเราทำความสะอาดเช้าทำความสะอาดคอกให้หญ้าฉีดน้ำเย็นก็ทำความสะอาดคอกเก็บมูลก็จะทำให้ความสะอาดเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงการเข้าซองรีดควายทุกตัวถ้าเคยเข้าซองแล้วเขาจะมีลักษณะนิ่งการผูกขาเนี่ยเพื่อการเตะเขี่ยของตัวรีดนมด้วยตรงนี้ขั้นตอนนี้เราก็จะชั่งก่อนชั่งน้ำหนักของนมว่าตอนนี้เราได้นมอยู่เท่าไหร่นะฮะจากนั้นเราก็เอาไปกรองอีกทีนึงกรองเศษขยะครั้งที่1 นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับมาจากเต้าต้องให้เย็นทันทีเลยเราต้องทำกระบวนการในกลุ่มตรงนี้ให้เร็วขึ้นอย่าช้าถ้าช้าปุ๊บเราก็ไม่ทันเชื้ออีกเราอยากจะให้ผู้บริโภคบริโภคนมที่มันมีคุณภาพมากที่สุดหลังจากที่เราได้นมมาแล้วนะครับเราก็เตรียมตัวในการพัชเจอไรซ์ต่อไปการทำพัชเจอไรซ์ก็คือการตุ๋นนมก็ต้องคอยวัดอยู่ตลอดเวลาว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วนะครับต่อจากนี้เราถ้าได้ที่แล้วอุณหภูมิได้ที่แล้วเราก็เอามาใส่ในคูลเลอร์กรอกนมแล้วเราก็น็อกน้ำแข็งขั้นตอนนี้มีความจำเป็นสูงนะครับในการทำพัชเจอไรซ์หลังจากนั้นเราก็จะเอาเข้าในส่วนของตู้เย็นผลิตภัณฑ์ที่เราเอาไปต่อยอดได้คิดว่าโยเกิร์ตนมควายฟาร์มเราควบคุมได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาปฏิชีวนะเลยจะได้รสชาติเนื้อที่สมบูรณ์ที่สุดและอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราคิดว่าดีที่สุดคือชีสผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากชีสนมควายก็ราดชีสคั่วกลิ้งสามารถที่จะเอาไปแทนกะทิได้ในขั้นตอนในการแกงที่ต้องใช้กะทิเพิ่มเติมเข้าไปมีคุณค่าทางอาหารได้มากขึ้นมากกว่าที่คุณจะได้ไขมันอย่างเดียวจุดที่ท้าทายที่สุดเราคิดว่าการทำนมควายเป็นจุดที่ท้าทายที่สุดแล้วอีกส่วนหนึ่งก็การผสมการบีเตอร์นะบีเตอร์ฟาร์มต้นหลักของเราก็คือบีเตอร์ฟาร์มอยู่แล้วฟาร์มเราจะปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาการที่จะทำให้ได้ตัวที่สมบูรณ์และตรงตามพันธุ์เนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันแต่คงไม่ยากเกินการทำนมนะทำนมถ้าเราผ่านมาได้เราก็คิดว่าก็ไม่ยากเหมือนกันอนาคตข้างหน้าพี่อยากจะขยับให้กับเกษตรกรนะฮะผู้ที่อยากจะมีอาชีพการเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมืองของไทยเนี่ยนะฮะได้มีอาชีพที่มั่นคงในการทำนมในการบริโภคในครัวเรือนของตัวเองเป็นหลักก่อนค่อยขยายไปสู่ตลาดข้างนอก
ถ้ามีเงินมีทองมากเกินไปแล้วแต่ว่าสุขภาพไม่แข็งแรงก็คงไม่ดีเท่ากับการที่มีสุขภาพแข็งแรงแต่พอมีพอกินนะครับ